โดนผลกระทบกันไปเป็นแถบนะคะสำหรับศิลปินดาราในวงการบันเทิงที่ต้องถูกยกเลิกงานจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างล่าสุดกับนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีหญิงลีศรีจุมพลนะคะที่เธอได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแต่กลับเจอคำสั่งด่วนให้ยกเลิกงานคอนเสิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดดังกล่าวได้ถูกตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน1รายซึ่งหญิงลีก็ได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมเช็คอินอยู่ที่พักในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลงอินสตาแกรมว่าเดินทางมาถึงที่พักและเจอคำสั่งด่วนยกเลิกคอนเสิร์ตผู้จัดยับเยินเจ็บระนาวสู้นะทุกคนศิลปินทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพราะรับปากว่าจะมาสวัสดีก็จากนั้นก็มีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องสาวกันเป็นจำนวนมากนะคะก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้หญิงลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ